ข่าวอัพนาฬิกา2นาทีสุรชัยชี้บทบาทหน้าที่สนช.ขับเคลื่อนกฎหมายนำไปสู่การเลือกตั้งในปี2562ย้ำหลังจากกฎหมายลูกส.ส.มีผลบังคับใช้วันที่10ธันวาคมจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลา16นาฬิกา15นาทีองอาจคำทองตัวแทนนปช.ร้องอัยการให้เร่งคดีสลายการชุมนุมปี53จนมีผู้เสียชีวิต99ศพยื่นคัดค้านการยุติชันสูตรศพ16นาฬิกา27นาทีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผยผู้พิพากษาสมทบต้องคดีโกงสากลตำรวจภูธรจังหวัดเลยยื่นลาออกแล้วส่วนการดำเนินคดีอาญาว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย16นาฬิกา36นาทีศาลแพ่งกรุงเทพใต้เตรียมตัดสินผู้บริโภค308รายฟ้องรถยนต์ Ford Fiesta และ Ford Focus ระบบเกียร์เสียวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาล่าสุด16นาฬิกา49นาทีตำรวจภูธรภาค5มอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน8จังหวัดภาคเหนือรอบที่2ได้โฉนดคืน346รายมูลค่ากว่า454ล้านบาทNews Round Up